รณีของ SISB นะครับล่าสุดทางคุณยิวฮอกโคประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ก็ได้ออกมาส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการเติบโตของผลการงานในงวดไตรมาส2ของปีนี้โดยระบุว่ามีทิศทางที่จะออกมาดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดีกว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงไตรมาส2เนี่ยเป็นช่วงเทอมสุดท้ายของปีการศึกษาใหม่นะฮะซึ่งจำนวนนักเรียนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินั้นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับชาวต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะชาวจีนนะพี่สุภชัยครับทั้งนี้จะมีการรับรู้เข้ามาอย่างเต็มไตรมาสเลยเนี่ยจากนักเรียนใหม่ในช่วงของไตรมาส3ของปีนี้นะครับแต่ก็จะมีการเริ่มรับรู้บางส่วนในช่วงไตรมาส2นี้มากขึ้นขณะเดียวกันถ้าไปถึงช่วงไตรมาส3นั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นช่วงเปิดเทอม1ของปีการศึกษาใหม่ซึ่งก็จะมีจำนวนนักเรียนเนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกนะครับขณะเดียวกันในช่วงของไตรมาส4นั้นจะเป็นไตรมาสที่มีการรับรู้รายได้เข้ามาเต็มไตรมาสจากนักเรียนใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาตลอดทั้งปีซึ่งก็เชื่อว่าทั้งปีนี้จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 4,600 คนนะครับเมื่อเทียบกับงวดปี2566ที่มีนักเรียนในระบบเนี่ยรวมอยู่ที่ 4,197 คนโดยมั่นใจว่ารายได้ของทั้งปีนี้จะเติบโตที่ระดับ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,940 ล้านบาทครับครับและขณะเดียวกันนะครับในแง่ของโรงเรียนในสาขาใหม่ๆนะครับคุณยูฮอกโคก็บอกว่าโรงเรียนแห่งใหม่นะสาขาใหม่อีก2แห่งนะครับก็คือสาขานนทบุรีเฟส1นะครับซึ่งเป็นสาขาที่ถือว่าดีเกินคาดนะครับโดยปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ในระบบรวมกว่า340คนนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ช่วงของไตรมาส4ของปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าในปีการศึกษาใหม่เนี่ยนะครับนักเรียนจะเข้าระบบเพิ่มขึ้นไปเป็นระดับ400ถึง450คนด้วยกันนะครับส่วนสาขาที่ระยองเฟส1นะครับปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ในระบบอยู่240คนนะครับแล้วก็จะขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีนะจะถึงจุดคุ้มทุนแล้วก็สามารถมีกำไรจากตัวสาขานี้ได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้เองทาง SISB ก็ยังมีความสนใจนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างการศึกษาดีลควบรวมกิจการก็คือการทำ M&A หรืออาจจะเป็นการร่วมทุนนะครับก็คือการตั้ง Joint Venture ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อที่จะมีการร่วมกันนะฮะพัฒนาโปรแกรมการเรียนนะครับหรือว่าเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนะครับในการเข้ามาศึกษาในหลักสูตรในเครือของทาง SISB ซึ่งก็แน่นอนนะครับนอกเหนือจากการขยายแคมปัสของตัวเองแล้วเนี่ยการทำดีล M&A ก็จะเป็นการช่วยเสริมการเติบโตได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้ยังคงเป้าหมายนะครับในช่วงระยะ3ปีคือระหว่างปีนี้ไปจนถึงปี2569ในฐานะของโรงเรียนนานาชาติอันดับ1ของประเทศไทยที่จะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยนะครับหรือว่าตัวเลข CAGR เนี่ยอย่างน้อย400คนต่อปีซึ่งแน่นอนว่าฐานรายได้ก็จะมีการขยายตัวขึ้นตามลำดับตามจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นโดยจะมาจากการขยายนะฮะพื้นที่หรือว่าความสามารถในการรองรับก็คือตัว capacity เนี่ยจาก6โรงเรียนเดิมแล้วก็มีแผนที่จะเปิดโรงเรียนใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นอัพไซด์ของจำนวนนักเรียนใหม่นะครับตามที่มีการตั้งเป้าหมายดังกล่าวไว้ครับสำรวจดูราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมามองภาพในระยะกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่านับตั้งแต่ช่วงประมาณสักกลางเดือนมีนาคมราคาหุ้น SISB ก็มีการปรับย่อตัวลงมานะครับจากระดับประมาณ44 บาทกว่าลงมาทำโลนะฮะหรือว่าจุดต่ำสุดในรอบนี้ประมาณ36บาทอย่างไรก็ตามขณะนี้ดูเริ่มจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตัวของหุ้น SISB นะครับก็3-5วันทำการที่ผ่านมา ราคาก็มีการเริ่มขยับปรับกลับขึ้นมาได้นะฮะก็น่าสนใจว่าตรงนี้เป็นช่วงต้นๆของการรีบาวนะดูจากไฮรอบนี้เนี่ยประมาณสัก44 บาทกว่าๆก็ดูแล้วยังคงมีอัพไซด์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าผลประกอบการในงวดไตรมาส2 ออกมาแล้วมีการเติบโตให้ได้เห็นอย่างมีนัยยะสำคัญก็น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาหุ้น SISB จะถีบตัวกลับขึ้นมาได้นะที่บริเวณไฮเดิมนะครับครับนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เดือนสุดท้ายเลยนะของไตรมาส2นะครับเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะปิดไตรมาส2แล้วก็อีกไม่นานก็จะมีการประกาศงบออกมาก็ถ้าดูแล้ว
ถ้าเป็นไปตามอย่างที่ทางผู้บริหารเองส่งสัญญาณบอกว่าจะดีกว่าช่วงไตรมาสแรกและก็ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะในแง่ของการเข้าลงทุนใน SISB นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของหุ้นโรงเรียนนะครับก็ดูแล้วมีพัฒนาการสำคัญเกิดขึ้นมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง